สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆอนุบาลของคุณานะคะคุณครูชื่อคุณครูนานะคะนางสาวกาญจนาเชื้อฉุนนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเด็กๆนะคะเรียนภาษาอังกฤษเด็กๆรู้บ้างไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีพยัญชนะทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆตอบได้ไหมคะใช่แล้วค่ะมีทั้งหมด26ตัวนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆนะคะมาหัดเขียนภาษาอังกฤษนะคะตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่เราจะเขียนกันยังไงเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะคำแรกนะคะตัวอะไรคะเด็กๆ A นะคะ A N มดนะคะ A N มดนะคะต่อไป B ค่ะ B bird นกนะคะให้เด็กๆจำเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์นะคะเราจะท่อง B bird นกนะคะต่อไปนะคะ C cat แมว C cat แมวนะคะ D dog สุนัขนะคะ D dog สุนัขนะคะจำเป็นภาษาสัญลักษณ์ก่อนนะคะถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจนะคะE elephant ช้าง E elephant ช้างนะคะ F fish ปลา F fish ปลานะคะ G giraffe นะคะตามตัวเลยนะคะ G giraffe คือ giraffe นั่นเองนะคะ H homeแปลว่าบ้านนะคะ H home บ้านนะคะ I ice น้ำแข็งนะคะ I ice น้ำแข็ง J jug แปลว่าเหยือกนะคะ J jug เหยือกนะคะ K king พระราชา K king พระราชานะคะ LL lion สิงโตนะคะ lion สิงโต M M monkey ลิงนะคะ M monkey ลิงแปลว่าลิงนะคะ N nest รังนกนะคะ N nest รังนกนะคะเดี๋ยวคุณจะพาเขียนอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวเราท่องให้จบก่อน O ox วัวตัวผู้นะคะ O ox วัวนะคะP พริกหมู P พริกแปลว่าหมูนะคะหมู Q Q คืออะไรคะเห็นไหมคะ Q Queen พระราชินีนะคะ Q คือ Queen พระราชินีนั่นเอง R ตัว R นะคะเราจะแทนด้วย Rabbit กระต่าย R Rabbit กระต่ายนะคะอุ้ยตัวอะไรเนี่ยเด็กๆรู้ไหมคะS snake แปลว่างูนะคะงูถ้าเห็นที่ไหนอย่าไปใกล้นะคะงูอันตรายทุกตัวเลยนะคะห้ามเข้าใกล้นะคะ S snake งูนะคะต่อไป T tiger เสือ T tiger แปลว่าเสือนะคะอะไรคะU umbrella แปลว่าร่มนะคะ umbrella ร่มนั่นเอง we van รถตู้นะคะรถตู้ถ้าเห็นรถตู้ที่ไหนเด็กๆอย่าไปใกล้นะคะรถตู้จับเด็กนะคะไม่ดี we van รถตู้นะคะต่อไปค่ะอะไรคะ w whale ปลาวาฬปลาวาฬนะคะX X ไซโลโฟนนะคะระนาดนะคะ X ไซโลโฟนต่อไป Y ใครเคยเล่นบ้างคะ Y Y โยโย่แปลว่าโยโย่นะคะของเล่นเราจะเห็นกันบ่อยๆนะคะโยโย่ต่อไปค่ะ Z zebra Z zebra แปลว่าม้าลายนะคะทีนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆลองทายนะคะว่าสัตว์ชนิดไหนคืออะไรนะคะให้เด็กๆได้ทายนะคะทายชื่อสัตว์เป็น
คะบางตัวก็จะซ้ำในคำศัพท์ที่คุณครูให้มาแต่บางตัวก็ไม่ซ้ำนะคะเริ่มจากอะไรคะตอบได้ไหมคะตัวนี้จะใบ้ให้ว่าตัว R นะคะใช่แล้วเก่งมากค่ะ R แรดหนูนะคะนอกจากแรดบิดแล้วแรดก็ใช้ได้นะคะสำหรับตัว R นะคะต่อไปอันนี้ตัว M ค่ะคืออะไรคะมังกี้นั่นเองมังกี้ที่แปลว่าลิงนะคะต่อไปค่ะตัวอะไรคะตัว P นะคะตัว P พริกหมูนะคะเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะคะเก่งมากต่อไปค่ะอันนี้คำศัพท์เพิ่มขึ้นมานะคะตรงตัวเลย B ค่ะ B แปลว่าครึ่งนะคะ B B หรือว่าครึ่งนั่นเองต่อไปค่ะอยู่ในคำศัพท์เมื่อกี้เลยค่ะตัวอะไรคะตัว D D dog สุนัขนะคะตัวสุดท้ายแล้วค่ะตัวสุดท้าย F frog กบนะคะ F frog กบนะคะใครยังไม่รู้จักไหมคะ frog แปลว่ากบนะคะการเขียนพยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ตัว A ก่อนเลยนะคะเราจะเริ่มเขียนยังไงเด็กๆดูนะคะ A ลากจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะลากขึ้นไปนะคะแล้วก็ลากลงมาแล้วก็ตัดกลางนะคะนี่คือการเขียน A ที่ถูกต้องนะคะต้องลากจากข้างล่างขึ้นไปนะคะขึ้นไปข้างบนแล้วค่อยลงมานะคะแล้วก็ตัดกลางนี่คือตัว A นะคะ A พิมพ์ใหญ่ส่วน A พิมพ์เล็กนะคะม้วนจากข้างบนม้วนกลมๆขึ้นมานะคะแล้วก็ลากหางนะคะนี่คือ A ตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ A ตัวพิมพ์เล็กค่ะสำหรับวันนี้นะคะการเรียนภาษาอังกฤษของเราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยววันหลังนะคะครูนาจะเอาหลักการเขียนวิชาภาษาไทยนะคะมาสอนบ้างนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ